องค์พระทรงทันแล้วถอยไปพญามารผ่านชั่วร้ายเข้ามาในสำนักพระพักตร์วันแล้วกราบทูลอาราธนาให้พระสัมมาสัมโพธิญาณให้ทรงลาล่วงลับดับขันเข้าสู่ปรินิพพานในวันนี้เถิดนาพญามารวสวัตถีเพียรจ้องราวีเรื่อยมาตั้งแต่วันออกบรรพชาและก่อนวันตรัสรู้พระโพธิญาณก็กรีธาทักมาก่อกวนที่ต้นมหาโพนั้นพอตรัสรู้แล้วก็ยังมารังควานทูลให้ปรินิพพานอย่าทรมานพระวรกายทรงตรัสกับวสวัตติมารผู้ป่าพรายว่าถ้าบริษัทสี่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายยังไม่เจริญเดินหน้าพระศาสนายังไม่แผ่อำภัยเมื่อนั้นตถาคตจะไม่ปรินิพพานเป็นอันแน่บัดนี้สิ่งที่ประสงค์ตั้งมั่นดำรงถาวรพระศาสนาสถาพรขออาราธนาพระชินวรปรินิพพานพระธรรมสวามิสอนทรงตรัสว่าดูก่อนพญามารอย่าได้ทุกขโทมนัสโสกาบันเราจักปรินิพพานอีก3เดือนจากนี้ไปพญามารวสวัตถีให้แสนสุขสีดีใจแล้วมารก็หายไปจากที่นั้นโดยทันทีพระพุทธองค์ปลงอายุสังขารในวันมาฆปุราณมีณป่าวาลาเจดีครั้งนั้นปัทภีเกิดอัศจรรย์ให้วันไหว